Thank you.
จ้ารักษาพระเจ้าใครที่ได้รับเชื้อโควิดขอพระเจ้าเยียวยาให้หายพระเจ้าใครที่ยังไม่ได้รับความรอดใครที่ยังไม่เชื่อขอพระเจ้าให้ความรอดไปยังเขาทุกคนคนไทยทุกคนพระเจ้าข้าพระองค์ขอเป็นตัวแทนเริ่มจากที่บ้านข้าพระองค์พระเจ้าข้าพระองค์ขอสารภาพบาปเราขอสารภาพบาปแทนคนไทยทุกคนพระเจ้าไม่ว่าเราจะทำอะไรผิดมาก็ตามทั้งที่รู้ตัวไม่รู้ตัวทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจตั้งแต่ในอดีตพระเจ้าจนถึงปัจจุบันพระเจ้าโอ้พระเจ้าเราขอสารภาพบาปแทนคนเหล่านี้พระเจ้าและในอนาคตก็ตามพระเจ้าเราขอเป็นตัวแทนในการสารภาพบาปขอพระเจ้าอภัยขอพระเจ้ายกโทษขอพระเจ้าชำระความบาปที่เราได้ทำไปพระเจ้าขอพระองค์ชำระพระเจ้าให้จบสิ้นพระเจ้าให้หมดสิ้นพระเจ้าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ในเวลานี้ขอให้จบลงแต่เพียงเท่านี้พระเจ้าเป็นที่สิ้นสุดของความบาปทั้งสิ้นที่เราได้ทำมาที่บรรพบุรุษของเราได้ทำมาก็ตามพระเจ้าหรือเราเองพระเจ้าได้ทำหรือเราไม่ได้ทำแต่เราได้มีส่วนหรือเราไม่ได้ช่วยเหลือเราไม่ได้ที่จะห้ามปรามพระเจ้าโอ้พระเจ้าเราปล่อยปละในการทำบาปก็ตามพระเจ้าขอพระองค์อภัยเราขอพระองค์อภัยลูกหลานเราขอพระองค์อภัยบรรพบุรุษของเราอภัยพ่อแม่พี่น้องของเราอภัยครอบครัวที่ให้กำเนิดเราอภัยเราสองคนด้วยเถิดพระเจ้าอภัยให้กับเราทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อทั้งคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดพระเจ้าโอ้พระเจ้าทุกคนพระเจ้าคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่ยากจนที่สุดคนที่แข็งแรงที่สุดไปยังคนที่อ่อนแอที่สุดพระเจ้าคนที่สมบูรณ์แบบหรือคนที่พิการก็ตามคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกผู้ทุกคนพระเจ้าผู้คนมากมายพระเจ้าจะได้รับการเยียวยาเวลานี้พระเจ้าให้เป็นเวลาที่แผ่นดินของพระเจ้ามันตั้งอยู่ที่ประเทศไทยพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้เมตตาประเทศไทยเยียวยารักษาเราพระเจ้าได้โปรดเมตตาI'm not afraid to die.
ทที่1การศึกษาของดาเนียลและสหายในปีที่3ของรัชกาลเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์ของบาบิโลนเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มและทรงล้อมเมืองไว้และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาไว้ในหัตถ์ของพระองค์ท่านพร้อมทั้งเครื่องใช้บางชิ้นแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและพระองค์ท่านก็นำของเหล่านั้นมายังแผ่นดินชินามายังนิเวศแห่งพระของพระองค์ท่านและทรงบรรจุเครื่องใช้เหล่านั้นไว้ในคลังของพระของพระองค์ท่านแล้วกษัตริย์นั้นก็ทรงบัญชาให้อาชเปนัชหัวหน้าขันทีของพระองค์ท่านให้นำคนอิสราเอลบางคนทั้งเชื้อพระวงศ์และเชื้อสายของคุณนางพวกหนุ่มๆที่ปราศจากตำหนิมีรูปร่างงามและเชี่ยวชาญในสรรพปัญญากอบด้วยความรู้และความเข้าใจในสรรพวิทยากับสามารถที่จะรับราชการในพระราชวังและทรงให้สอนวิชาและภาษาของคนเคลเดียให้เขาทั้งหลายพระราชาทรงให้นำอาหารสูงซึ่งพระราชาเสวยและเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์ท่านดื่มให้แก่เขาเหล่านั้นตามกำหนดทุกวันทรงให้เขาทั้งหลายรับการเลี้ยงดูอยู่3ปีเมื่อครบกำหนดเวลานั้นแล้วก็ทรงให้เขาเข้ารับราชการในบรรดาคนเผ่ายูดานั้นมีดาเนียลฮานันยามิชาเอลและอาซาเรียและท่านหัวหน้าขันทีจึงตั้งชื่อให้ใหม่ดาเนียลนั้นให้เรียกว่าเบลเทชัสซาฮานันยาเรียกว่าชัตรักมิชาเอลเรียกว่าเมชาคและอาซาเรียเรียกว่าอาเบเนโกแต่ดาเนียลตั้งใจไว้ว่าจะไม่กระทำตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารสูงของพระราชาหรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งปรุงดื่มเพราะฉะนั้นเขาจึงขอหัวหน้าขันทีให้ยอมเขาที่ไม่กระทำตัวให้เป็นมลทินและพระเจ้าทรงให้หัวหน้าขันทีชอบและสมเพชดาเนียลและหัวหน้าขันทีจึงกล่าวแก่ดาเนียลว่าข้าเกรงว่าพระราชาเจ้านายของข้าผู้ทรงกำหนดอาหารและเครื่องดื่มของเจ้าทอดพระเนตรเห็นว่าพวกเจ้ามีหน้าซูบซีดกว่าบรรดาคุณหนุ่มๆอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเจ้าก็จะกระทำให้ศีรษะของข้าเข้าสู่อันตรายเพราะพระราชาแล้วดาเนียลจึงกล่าวแก่มหาดเล็กผู้ที่หัวหน้าขันทีกำหนดให้ดูแลดาเนียลฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาว่าขอท่านจงทดลองผู้รับใช้ของท่านสัก10วันขอให้เขานำผักมาให้เรากินและน้ำมาให้เราดื่มแล้วให้ท่านตรวจดูหน้าตาของเราทั้งหลายเทียบกับหน้าตาของบรรดาอนุชนผู้รับประทานอาหารสูงของพระราชาและเมื่อท่านเห็นอย่างไรแล้วจงกระทำแก่ผู้รับใช้ของท่านอย่างนั้นเขาก็ยอมทำตามคนนั้นในเรื่องนี้และทดลองเขาอยู่10วันเมื่อครบ10วันแล้วจึงเห็นว่าบรรดาคนเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาดีกว่าและเนื้อหนังเต่งตั่งกว่าบรรดาอนุชนที่รับประทานอาหารสูงของพระราชาดังนั้นมหาเล็กจึงนำอาหารสูงส่วนของเขาทั้งหลายและเหล้าองุ่นซึ่งเขาทั้งหลายควรจะได้ดื่มนั้นไปเสียและให้ผักแก่เขาฝ่ายอนุชนทั้ง4คนนี้พระเจ้าประทานสรรพวิทยาและความชำนาญในเรื่องวิชาทั้งปวงและปัญญาและดาเนียลเข้าใจในนิมิตและความฝันทุกประการพอสิ้นกำหนดเวลาที่พระราชาทรงบัญชาให้นำเขาทั้งหลายเข้าเฝ้าหัวหน้าขันทีจึงนำเขาทั้งหลายเข้ามาเฝ้าเนบูคัดเนสซาร์และพระราชาก็ทรงสัมภาษณ์เขาในบรรดาอนุชนเหล่านั้นไม่พบสักคนหนึ่งที่เหมือนดาเนียลฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาเพราะฉะนั้นเขาจึงได้เข้ารับราชการในบรรดาเรื่องราวอันเกี่ยวกับปัญญาและความรอบรู้ซึ่งพระราชาตรัสถามเขาทั้งหลายทรงเห็นว่าเขาทั้งหลายดีกว่าพวกโหรและพวกหมอดูซึ่งอยู่ในอาณาจักรทั้งสิ้นของพระองค์10เท่าและดาเนียลก็ได้รับราชการเรื่อยมาจนต้นราชการพระราชาไซรัสพระเจ้าส่งกำลังเราตลอด21วันนี้ด้วยพระเจ้าไม่เพียงแต่เราจะได้รับกำลังไฟเนื้อหนังพระเจ้าที่เราจะทานอาหารแบบดาเนียลพระเจ้าเราเชื่อว่าเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นเช่นกันเหมือนอย่างในพระคัมภีร์แล้วก็ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีความล้ำลึกด้วยเช่นกันพระเจ้าให้เราสามารถที่จะมีความเข้าใจในนิมิตในความฝันมากขึ้นทุกประการพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกลงไปแล้วก็ขอพระเจ้าให้เรานั้นที่จะ
มีท่าทีแรงจูงใจและเป้าหมายในการอดครั้งนี้ได้อย่างตามเป้าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกเราให้เราทำและเราขอมอบพระเกียรติทั้งสิ้นแด่